ครับผมป๊อปถากูลนะครับเป็นไงบ้างละครฟีดแบ็กไงบ้างครับกับครับละครนะฮะตอนนี้เรื่องดั่งดวงหฤทัยนะฮะก็รับบทเป็นเจ้าชายทยุติธรบวรรังสีนะครับเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ได้รับคำชื่นชมก็เยอะสำหรับละครนะฮะแล้วก็มีคำติชมบ้างในบางส่วนครับผมบทบาทเพื่อนรักของปอเป็นว่ายากบทบาทละฮะบทบาทก็เป็นเจ้าชายสายติดพูดง่ายๆเลยคือเป็นคนรักศิลปะรักธรรมชาติไม่ชอบสงครามไม่ชอบการเมืองไม่ชอบเรื่องที่วุ่นวายอะไรประมาณนะฮะความยากง่ายสองเรื่องความยากง่ายคือการเป็นเจ้าชายเนี่ยมันคือความยากของตัวผมซึ่งเจ้าชายกับตัวผมเนี่ยซึ่งมันห่างกันมากสำหรับมันคนละชนชั้นกันเลยซึ่งก็เราก็ต้องปรับตัวปรับคาแรคเตอร์พอสมควรแล้วเราก็มาดูอีกทีว่าเจ้าชายทยุติธรเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเขาชอบศิลปะเขานักสงบเราก็จูนตัวคาแรคเตอร์เราแล้วก็ทำเราให้เป็นเจ้าชายให้ได้แล้วประมาณนั้นครับแล้วก็เรื่องภาษาก็เป็นคำราชาศัพท์เราก็ต้องศึกษาแล้วก็ต้องอ่านบทท่องบทให้มากพอสมควรเพราะว่าภาษามันไม่ใช่ภาษาเราที่เราคุยกันแฟนชอบไหมครับแฟนชอบไหมเหรอฮะผมยังไม่ทราบเลยครับก็ไม่รู้จริงอ่ะแต่ก็อยากให้ทุกคนชอบนะเพราะว่าผมก็สร้างตัวละครนี้มาก็สร้างมาในรูปแบบของตัวผมครับผมก็อยากให้ทุกคนรักแล้วก็อยากให้ทุกคนชอบกับตัวทยุติธรบวรรังสีครับอย่างที่บอกว่ามีกระแสที่บอกว่ามีคอมเมนต์อะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นเรื่องไหนครับผมเรื่องก็อย่างที่เห็นกันนะฮะจะโดนว่าเรื่อง CG เรื่อง CG มากกว่าก็อยากจะบอกนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าทางพี่ไก่หมดเงินไปกับชุดแม้หมดเงินไปกับชุดหมดแล้วไม่มีเงินมาทำซีจียังไงไม่ใช่นะครับพี่ไก่อ่ะบอกให้พี่ไก่เงินไม่มีวันหมดหรอกครับแล้วพี่ไก่ทุ่มมากกับทุกงานฮะพี่ไก่หมดเงินกับค่าเพลงก็เป็นล้านหมดเงินกับค่าซีจีตัดต่อไม่กี่ตอนเนี่ยก็หมดไปหลายล้านซึ่งตอนนี้มีหลายบริษัทมาร่วมทำ4บริษัทขึ้นไปครับที่มาร่วมกันทำซึ่งมันอาจจะมีข้อผิดพลาดที่มันหลุดออกมาบ้างเพราะว่างานเราก็ต้องมีรีบตัดต่อแล้วจุดที่หลุดออกไปพี่ไก่เขาแก้ไม่ทันจริงๆซึ่งถ้าจะว่าเนี่ยว่าพี่ไก่ไม่ได้เพราะว่าส่วนงานไหนก็เป็นส่วนงานนั้นสมมติว่าผมเล่นไม่ดีก็ไปว่าพี่ไก่ไม่ได้ถูกไหมงานไหนเกิดผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับทางตัวผู้จัดเพราะพี่ไก่เขาเต็มที่อยู่แล้วเขายินดีที่จะจ่ายเขาทุ่มกับเรื่องเนี้ยเต็มที่ครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยทุ่มกับงานนี้เต็มที่ทุกหน้าที่ทุกแผนกฝ่ายทั้ง CG ทั้งอะไรแต่ว่ามันอาจจะมีพลาดมาก็ขอโทษด้วยนะครับซึ่งมันก็มีพลาดบ้างเรื่องปกติครับแสดงว่าต่อไปก็เราจะเห็นน้อยลงครับผมว่าต่อไปเนี่ยอาจจะได้เห็นน้อยลงเพราะว่าตอนนี้เราก็รีบเร่งได้จากที่ได้ยินมานะฮะเราก็รีบเร่งมือแก้ข้อผิดพลาดที่เรามีอะไรเงี้ยเพื่อผลิตงานที่มันมีคุณภาพที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมร่วมงานกับยามเป็นยังไงบ้างยามก็ได้เจอยามอีกร่างนึงที่แบบโตขึ้นผมเจอน้องมาตั้งแต่น้องอายุ15จนตอนนี้7-8ปีผ่านไปยามมันก็มีความน่ารักของเขาเหมือนเดิมฮะยามก็คือยามซึ่งเราจะได้เห็นยามเฮ้ยโตขึ้นแล้วเฮ้ยสูงขึ้นนี่หว่าอะไรเงี้ยซึ่งน้องก็น่ารักเหมือนเดิมครับแล้วก็เขามีความโตขึ้นมีความเป็น professional ขึ้นมีความเก่งขึ้นครับผมแล้วก็เขาทำมินิสลาออกมาให้ผมมองเป็นมินิสลาได้แสดงว่าต่อจากนี้ความเข้มข้นความสนุกจะมีเรื่อยๆแน่นอนครับต่อจากนี้เนี่ยความเข้มข้นความสนุกมันก็จะมีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้จากที่คนดูเนี่ยมันจะเริ่มเกิดปัญหาแล้วแล้วมันจะเป็นปัญหาใหญ่ระหว่าง3แคว้นก็คือมีปัญหาเช่นแบบตัวแยมซึ่งจะไปแต่งงานกับแคว้นกาสิกแต่ว่ามาเจอเราก็พาตัวกลับมาพันธุรัตก่อนแล้วพอกลับมาเนี่ยน้องสาวเราทัศกาเนี่ยก็ดันไปอยู่กาสิกเราก็ต้องไปตามตัวทัศกากลับมาอีกซึ่งทุกอย่างมันเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาที่ทำสามารถทำให้เกิดสงครามได้ซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนก็จะลุ้นกับความรักของหลายๆคู่ว่าจะลงเอยกันยังไงหน้าคู่นั้นคู่นี้อะไรเงี้ยฮะก็ฝากติดตามด้วยครับก็เห็นมันมีคนดาวคนละดวงครับแล้วก็เพิ่งเริ่มถ่ายทำเรื่อง
เกมปรารถนาครับผมก็มีงานต่อเนื่องนะฮะซึ่งก็ดีครับอยากเล่นบทบาทไหนอยากเล่นบทบาทไหนก็ผมก็ดาวคนละดวงก็ท้าทายนะฮะเพราะว่าเป็นนักมวยไม่ได้บู๊ธรรมดาบู๊แบบเป็นนักมวยด้วยเป็นตำรวจด้วยเป็นบู๊แบบหน่วยคอมมานโดด้วยแล้วก็เรื่องเกมปรารถนาก็ขอฝากด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องนี้เป็นบทบาทที่ผมพูดว่ามันมีอะไรข้างในลึกมากแล้วมันเป็นบทที่ท้าทายความสามารถผมมากแล้วและยากมากสำหรับผมครับซึ่งเรื่องนี้ผมทำการบ้านเยอะมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูครับว่าเนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นแค่ไหนแสดงว่าตอนนี้คืองานรุมเลยก็ดีครับแล้วสงกรานต์ออกมีวางไปไหนบ้างปะโอ้ยสงกรานต์ไม่มีใครเขาเที่ยวกันแล้วว่าใช่ปะก็ไม่ก็คือสงกรานต์เนี่ยผมก็อยู่บ้านผมอยู่กับพ่อแม่อยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วฮะก็อาจจะอยู่บ้านหากิจกรรมทำที่มันไม่ไปในที่เสี่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างแรกที่เราต้องทำในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนหรือว่าทุกวันตอนนี้คือผมว่าเราต้องดูแลตัวเองให้มันดีที่สุดปกเขาเรียกว่าอะไรดูแลตัวเองทั้งคนที่เรารักคนในครอบครัวซึ่งตอนนี้เราก็รู้สถานการณ์อยู่ว่าแบบว่าเรื่องไวรัสอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่าเรามองเรื่องนี้ก่อนดีกว่าแล้วคือตอนนี้หลายๆงานที่จะจัดกันในไทยหรือในกรุงเทพอะไรก็ถูกยกเลิกไปเยอะแล้วพอสมควรใช่ไหมฮะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดเรื่องเที่ยวตอนนี้โดนยกเลิกไปบ้างเรื่องงานวงเงินผลกระทบอันนี้ผมไม่ทราบครับแล้วก็งานที่มีอยู่ก็ยังดำเนินต่อไปครับผมสุดท้ายฝากละครนึงครับผมสุดท้ายนะฮะก็ขอฝากละครเรื่องดั่งดวงหฤทัยด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นละครฟอร์มยักษ์เลยแห่งปีผมอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพสวยๆคือมันมีภาพสวยๆที่ทุกคนดูอ่ะสวยๆอ่ะไม่ใช่ CG นะครับบางคนดูแล้วแบบเฮ้ย CG สวยคือเราไปถ่ายทำต่างประเทศเราไป3รอบรอบนึงเนี่ยตก2อาทิตย์นะฮะซึ่งรวมๆแล้วมันหลายวันมากมันเกือบ50วันเลยทีเดียวที่เราไปถ่ายมาแล้วเราได้ภาพสวยๆของทั้ง3ประเทศมาให้ทุกคนได้ดูเสื้อผ้าสวยๆแล้วก็บทละครดีๆแล้วก็นักแสดงชื่อดังหลายๆคนนะฮะให้ทุกคนได้ดูก็ช่วงนี้นะครับก็อยู่บ้านกันไม่ต้องออกไปเที่ยวไหนก็ได้ครับดูละครดูเรื่องราวก็เหมือนได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้เห็นภาพสวยๆได้เห็นละครดีๆแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับละครเรื่องนี้ครับผม